ก็ดีใจค่ะจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าพวกเราพิกซี่ค่ะทั้งชาติค่ะที่แบบว่าดีใจมากพอแบบรู้ว่าทางในจะเป็นชวนมาแบบว่าเฉลิมฉลองครบรอบ21ปีก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็แบบว่าก่อนที่เราจะมาเป็นศิลปินเราก็ดูในเอ็นเตอร์เทนมานานแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ใช่ค่ะแบบว่าได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบยังได้แบบได้ร่วมงานกันก็ดีใจแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะต้องการให้ทั้งสามคนไปนอนที่100ปีเลยนะครับค่ะก็อย่างที่น้องพูดไปนะคะว่าสุขสันต์ครบรอบ21ปีด้วยนะคะก็ผลิตผลงานให้คนไทยได้ติดตามแบบนี้ตลอดไปนะคะเรื่อยๆเลยค่ะยาวๆขอให้ดังๆปังๆขึ้นไปอีกเยอะๆเลยค่ะพูดถึงผลงานเพลงใหม่เพลงล่าสุดของเราค่ะลองเลิกกันดีไหมเป็นยังไงบ้างที่คุณพูดเราอยากเผยมาในมุมของแบบคู่รักที่เองเราลองพยายามปรับในเรื่องความรักทะเลาะกันอะไรแล้วก็เหมือนอยากที่จะปรับเราแก้เราปรับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้ก็เลยลองเลิกกันวิธีที่ดีอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดมันเป็นแนวช้าเนาะจริงๆเราเห็นพิกซี่มาแบบเลยใช่ไหมล่ะเป็นที่มันเป็นแนวช้ามาเกินว่ายังไงค่ะแฟนๆก็ดีใจค่ะทั้งตัวเราเองทั้งสามคนที่ชื่นชอบเพลงช้าแล้วก็ชอบร้องเพลงช้าด้วยแล้วก็แฟนๆก็จะแบบเรียกร้องบ่อยค่ะว่าอยากให้ร้องเพลงช้าช้าแบบแล้วของซิงเกิลที่สองก็คือซิงเกิลเพลงช้าเพลงที่สองนี้ก็หลายๆคนก็ชอบค่ะแล้วก็เหมือนทำในเนื้อหาของเอ็มวีด้วยที่แบบว่าดูโตขึ้นมีสตอรี่ที่ดูแบบว่าชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการแสดงเข้ามาใส่เพิ่มก็เมื่อก่อนก็จะเป็นเต้นอย่างเดียวเลยค่ะก็ได้เห็นรสชาติในแบบของซิงเกิลช้าที่เป็นได้มาเป็นได้ค่ะมีท่าเต้นแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นไปโชว์บนเวทีแล้วด้วยเหมือนกันใช่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบว่าเราแบบว่าตั้งใจกับผลงานทุกๆชิ้นเอาจริงก็ตั้งใจกับทุกๆชิ้นแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าการท้าทายชาเลนจ์ของตัวเองมากกว่าว่าแบบอย่างที่พี่พิมมาบอกไปว่าแบบว่าเราเอาการแสดงเข้ามาผสมผสานในเอ็มวีด้วยแล้วแบบว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่เขาเข้ามาดูก็ให้การตอบรับที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณค่ะมันจะมีข้อสำคัญคือสบตาสบตากันไหมหลบตาจริงๆเราตื่นเต้นมากกว่าค่ะแบบคุยกันว่าอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งหนึ่งของพิกซี่ละกันค่ะทำงานพูดถึงเรื่องเพลงที่ให้กำลังใจน้องเอลลี่ด้วยนะครับตอนนี้จริงๆแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่ทำมาก็รับประสบการณ์ใช่แล้วก็เหมือนชาวจีนเขาชอบกันแล้วก็ไปเล่นในเรื่องถังของประเทศจีนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ทุกวันนี้ใช่ค่ะก็ส่วนแบบถ้าเต้นจะเป็นน้องเมียค่ะที่เป็นคนคิดขึ้นมาแล้วแบบเอาไปเต้นจนแบบเป็นไวรัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มต้นการเวอร์เดิมไปหรือยังคะยังเป็นอีกเวอร์ชันแต่ที่พี่ซี่ชอบนะคะพี่ชอบสามชาติว่าพี่ซี่จะมาสามชาติเลยเป็นไปได้เป็นไปได้คือจริงๆอย่างนึงน้องแอนนี่ขออยู่ไม่ขออะไรมากขอแค่ตรงนี้แค่ไหนยุ่งออกไปคุณคะคุณแอนนี่คะแอนนี่จีนพอยเตอร์ยังบอกไม่ได้แล้วกันค่ะให้เราติดตามเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรื่องนี้ใช่เห็นแล้วค่ะพร้อมมากจริงเนื้อเพลงมันเปลี่ยนด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ลองโคเวอร์เขาอีกทีนึงใช่ที่โคเวอร์กันใช่โอ้มันก็แบบตื่นเต้นค่ะแบบว่าอยากขอบคุณค่ะเจ้าลูกสื่อแล้วก็แฟนคลับชาวจีนทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับใช่พวกเราพิกซี่เป็นอย่างดีแล้วก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานที่ดีออกมานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเจอกันที่นี่อีกทีพูดอย่างนี้แสดงว่ามีแล้วรอดูอัปเดตตารางงานค่ะ